สวัสดีครับสวัสดีแซมซายครับสวัสดีมิตรรักคุณผู้ชมหนังกลางแปลงทุกท่านนะครับหลังจากที่รถแห่นะฮะได้มาเรียงจบลงไปนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านกรุงนะครับตำบลกรุงอำเภอศิลาราชนะครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับวันนี้พามิตรรักคุณผู้ชมหนังกลางแปลงทุกท่านครับมาพบกับหน่วยหนังดังในอดีตครับหน่วยนี้ดังมากๆเมื่อ30ถึง40กว่าปีแล้วนะครับสมัยก่อนนี้หน่วยนี้คือมีถึง13หน่วยนะครับครับกับทีมงานขวัญใจประชาชนนะครับนี่ครับเจริญการช่างภาพยนตร์นะครับเบอร์โทร0898454343ครับกับระบบเสียงนะครับ First M Pro นะครับวันนี้ตรงกับวันที่11เมษายนนะครับ2564นะครับกับระบบเสียง First M Pro นะครับหรือ FA ครับวันนี้มาพบกับทีมงานเดิมครับสวัสดีครับผมวันนี้งานบวชทางงานบวชครับกับเจริญการช่างนะครับวันนี้ต้องจอจังเมตรครับ16โอ้จอ16เมตรครับเจริญการช่างนะครับช่วงนี้งานตรงไหนนะครับสิบหกอ๋อมื่นกับมี่มื่นว่างอ๋อว่างอยู่มือเดียวน้องนั่นกันมีโปรแกรมตลอดเลยอ๋อครับติดตามชมผลงานของเจริญการช่างได้นะครับตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับครับวันนี้ก็คุณหมีนะครับทีมงานที่เคยนำเสนอไปเมื่อ 5-6 เดือนที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมพาเดินชมอุปกรณ์ครับวันนี้เป็นงานบวชนะครับทางวัดกำลังจะทำพิธีนะครับอาจจะมีเสียงนะฮะของส่วนกลางเข้ามาบ้างนะครับตังพุทธังอภิปุจยานะอินาสกาเลนะตังธรรมคนเด็กๆมาเยอะมากนะครับวันนี้จอ16เมตรนะครับเจริญการช่างกับเดี๋ยวผมพาไปดูเดินไปดูอุปกรณ์นะครับตังธรรมอภิปุจยานะอันนี้เป็นลำโพงผีเสื้อนะครับผีเสื้อตู้ดับเบิลเบสนะครับเป็นผีเสื้อดอกคู่นะครับผีเสื้อกับเจริญการช่างภาพยนตร์นะครับวันนี้จอ16เมตรครับจอโค้งเรดาร์นะฮะอุปกรณ์ก็จะมีไฟบีมนะครับด้านหน้านะครับไฟบีมแล้วก็ไฟกระพริบนะครับขณะนี้เวลา 17:50 นะครับทีมงานก็กำลังเดินระบบติดตั้งจอขึ้นจอเรียบร้อยแล้วครับพอดีผมมาถึงก็ติดทางรถแห่ครับเลยยังไม่ได้ถ่ายให้ชมนะครับอันนี้เป็นทีมงานของเจริญการช่างครับอันนี้มาดูตู้เป็นตู้ผีเสื้อนะครับแล้วก็จากนี้ก็จะมีไฟกระพริบตามสัญญาณตามเสียงนะครับจะมีไฟติดที่ตู้นะครับแล้วก็จะมีไฟด้านหน้าสังเกตดูจอนะครับจะโค้งตั้งเป็นจอโค้งก็ไม่ได้ตั้งเป็นจอตรงนะครับวันนี้ก็ลงจอ16เมตรครับขวัญใจประชาชนครับเบอร์โทร0898454343นะครับ
หนังกำแพงอีสานใต้ก็จะเน้นอุปกรณ์จอนะครับเป็นหลักนะครับไม่ใช่เป็นหลักนะครับส่วนมากก็จะลงเป็นจอใหญ่นะครับอุปกรณ์จอใหญ่นะครับอันนี้เป็นตู้ไรอาเล่นะครับแล้วก็จะมีลำโพงฮอนข้างละ6ปากนะครับลำโพงเบสก็ข้างละ16ดอกนะครับลำโพงเบสนะครับกี่ชั้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมโครงจอด้านหลังนะครับพาไปชมโครงจอด้านหลังนะครับอันนี้เป็นตู้ผีเสื้อนะครับผีเสื้อตู้ผีเสื้อในตำนานแล้วก็จะเป็นจอในตำนานครับของเจริญการช่างนะครับโอ้เป็นจอสีฟ้าด้านหลังจะเป็นสีฟ้านะครับกี่ชั้นครับ1 2 3 1 2 3 4 5ชั้นนะฮะด้านหลังจะเป็นจอสีฟ้านะครับตรงจอด้านหลังจะเป็นพื้นสีฟ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นเหล็กเพื่อความปลอดภัยนะครับเหล็กยึดติดแล้วก็สลิงนะครับดึงนะครับช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ลงเกี่ยวกับหนังกลางแปลงนะครับพอดีกลางสุพรรณบางที่ก็โดนระงับโดนงดเว้นนะครับจังหวัดก็ยังมีอยู่นะครับอันนี้พาเดินชมอุปกรณ์กันก่อนนะครับด้านหนึ่งกี่เสื้อดอก21นิ้วนะครับอันนี้พาชมอุปกรณ์กันก่อนนะครับก็จะมีไฟฟ้าไฟพานะครับไฟบีมไฟบีมจะมี230นะครับ2ตัวนะครับไม่ใช่2ตัวครับขออภัยครับ4ตัวครับเห็นอยู่4ตัวอยู่แล้วนะครับเจอาเจริญการช่างภาพยนตร์นะครับเป็นหนังจากศรีสะเกษครับนี่ก็จะเป็นรถขนอุปกรณ์ความบันเทิงนะฮะขวัญใจประชาชนนะครับของแท้ต้องดีเสมอนะฮะเจริญการช่างอินเตอร์999นะครับหรือเจริญการช่างภาพยนตร์นั่นเองครับอันนี้ก็เป็นงานวัดที่ลานวัดงานบวชนะครับงานอุปสมบทบ้านกรุงนะครับอำเภอศรีลาลาดจังหวัดศรีสะเกษนะครับวันนี้เดินทางกลับบ้านครับช่วงเทศกาลนะครับก็มีโอกาสได้มาถ่ายให้มิตรรักคุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับUp!
างก็มีไลฟ์สดด้วยนะครับมีไลฟ์สดทุกครั้งที่ฉายนะครับติดตามได้ทางเพจ Facebook นะครับของเจริญการช่างนะครับอันนี้ก็กำลังเตรียมอุปกรณ์ไลฟ์สดนะครับทางทีมงานแจ้งว่าไฟไม่พอไฟมาน่าจะ190นะครับหวันใจประชาชนครับเจริญการช่างภาพยนตร์นะครับ0898454343นะครับเบอร์โทรติดต่อสามารถติดต่อเจริญการช่างภาพยนตร์ไปสมโพธิในงานของท่านได้นะครับ